สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะอากาศแจ่มใสท้องฟ้าโปร่งนะฮะผมจะมาพาทุกคนนะฮะมาเที่ยวเขาน่าจะรู้แหละพี่ออฟว่าเราพามาที่ไหนเพราะภาพหน้าปกผมลงไอ้ตัวนี้ไปนะฮะนี่พี่ออฟเผานี่คืออันนั้นคือเหมือนฮัสกี้เจอมาที่เวลาคนต่างชาติทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปกับน้องหมาใช่ไหมฮะพี่เจอชื่อบานี่นะคะบานี่เขาชื่อบานี่เป็นหมาตัวที่พี่ปองรักมากชื่อบานี่เป็นอ๋อเป็นหมาที่เจ้าของร้านรักมากใช่ไหมรักมากแล้วทำไมเขาแบบยิ้มอย่างนี้นานๆแบบลิ้นเขาไม่แห้งบ้างเหรอก็คอยเติมน้ำอยู่เรื่อยๆแห้งเนี่ยอันนี้พี่เขาอันนี้พี่เขาในนี้จะมีการลงทะเบียนนะคะน้องถ้าเกิดน้องไลฟ์สดอยู่อย่างนี้นะคะก็เอาโทรศัพท์น้องลงทะเบียนได้ครับนะคะถ้าเกิดจะเข้าโอ้สวัสดีค่ะทุกคนได้ฮะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่แมสก์กันดีกว่าอันนี้ผมอยู่เนี่ยหน้าร้านนะฮะมาเสร็จแล้วขอกระป๋องเดียวได้เดินชนรถฮะเมื่อกี้วันนี้ผมจะพามาหาน้องหมาโม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 นะมีหลายตัวมากๆจริงๆนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ไม่ใช่ครั้งแรกดิครั้งที่2ครั้งที่3ไม่เยอะที่มาคาเฟ่หมาแต่อันนี้เป็นคาเฟ่แรกที่เจอน้องหมาเยอะขนาดนี้นะฮะเขาบอกว่ามีเยอะมากก็มีหลายพันมากแต่คาเฟ่นี้เป็นเอกลักษณ์คือเป็นหมาไซบีเรียนฮัสกี้นะฮะนั่นก็คือผมเองเฮ้ยมีพันธุ์อื่นด้วยตอนนี้คือเราอยู่หน้าร้านฮะนี่ครึ่งเมื่อกี้พี่เขาบอกว่าหุ้ยทำเลยสวัสดีครับสวัสดีครับน่ารักน่ารักตอนนี้น้องกำลังคุยกันฮะอันนี้พี่เลี้ยงหมา2คนแน่ๆตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นี่ชื่อพันธุ์อะไรนะครับพี่ตัวใหญ่เนี่ยคือพันธุ์โพอินลิชชิปด็อกค่ะตัวใหญ่ที่สุดแต่อายุน้อยที่สุดนะคะพันธุ์อะไรชื่ออะไรนะครับโออินลิชชิปด็อกโออินลิชชิปด็อกโอเหมือนแบบมีชีสเป็นฮอตดอกนี้ใช่ไหมหมาไล่หมาต้อนแกะค่ะออกมาเอาตัวนี้เลยใช่ไหมครับเป็นพันธุ์นี้แล้วคือหมาพันธุ์อื่นนี่คือต้อนแกะไม่ได้ครับอันนี้พี่ไม่รู้นะแต่รู้แต่ว่าพวกนี้ได้ชื่อนี้ใช่ไหมเขามาจากประเทศโครเอเชียค่ะอ๋อโอเคอันนี้น้องคุยกันใช่ไหมคุยกันน่ารักมากเล่นวันหนึ่งนี่ปล่อยหมามาประมาณกี่รอบครับวันหนึ่งปล่อยน้องหมามาเล่นวันละห้ารอบที่เขาจะต้องลงมาเล่นเป็นชีวิตปกติของเขานะคะแล้วเราเปิดแค่2รอบที่อนุญาตให้ลูกค้าลงไปครับผมเราไม่ได้เมเนจเวลาหมาค่ะเพื่อขออีกทีนึงครับทุกคนนะคะ2คนอ๋อเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูนะฮะให้น้องเขาหน่อยได้น้องฝากพี่อัพลงได้เลยริจิสไว้ฮะก่อนเข้ามาต้องริจิส5รอบใช่ไหมคะเล่นกับน้องหมาแล้วเราเปิดรอบเพื่อให้คนลงไปเล่นกับน้องหมาตอนเที่ยงกับบ่ายสามตอนบ่ายโมงกับหมายถึงลงสนามเลยนะคะลงสนามตอนบ่ายโมงแล้วลงสนามอีกทีนึงก็ลืมไปว่าต้องฝึกพันธุ์ที่เขาปล่อยหมามาตอนเที่ยงแล้วก็น่าจะปล่อยหมามาตอนเที่ยงนะฮะแล้วก็สามารถให้เราลงไปเล่นกับน้องหมาได้ตอนบ่ายโมงตรงอีกรอบนึงน้องเขาปล่อยน้องมาประมาณบ่ายสามแล้วลงไปเล่นได้กับน้องตอน4โมงตรงนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปคาเฟ่ข้างในแล้วกันเมื่อกี้พี่เขาไปคุยธุระน่าจะเวลาประมาณนี้นะฮะแล้วก็เหมือนเห็นว่าจะมีบริการด้วยครับเวลาเข้ามาจากทางร้านก็จะมีเรียกรถตุ๊กๆมารับนะฮะเมื่อกี้เห็นหลายคันแล้วน่าจะใช่เพราะว่าซอยเป็นซอยตันนะฮะนี่มาดูน้องเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับนี่ตาสีฟ้ากับสีเหลืองเอาพริกหนุ่มมาปล่อยนี่ได้ไหมทุกคนนี่คือตัวเล็ก
น้องดูเหงาอ่ะนะฮะตัวหลังละคือมาพันและแกะนะฮะโอลิฟชีด็อกน้องงงมากตอนนี้น้องสองตัวนี้น่าจะเพิ่งตื่นนะครับส่วนตัวเล็กข้างหน้าไม่รู้ว่ามองอะไรอยู่นะฮะ แต่สีสวยนะสีขาวตัวนี้น้องไปแล้วตัวเล็กนี้พันอะไรอ่ะโอ้ยอันนี้มีขนด้วยอันนี้หัวมีเอกลักษณ์มากดูสีขนครับโอเคสวัสดีครับขนสวยมากดูมันแบบว่าหมาพันลิมิเต็ดนะทุกคนใครเป็นทาสหมาบ้างได้พี่บัตรก็น่ารักนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปคาเฟ่ข้างในเขาบอกว่า500บาทสั่งได้น้ำแก้วหนึ่งแล้วก็ของหวานอย่างหนึ่งมั้งเค้กอย่างหนึ่งนะฮะให้พี่ออฟนำไปพี่ออฟน่าจะเป็นพันโอลิฟชีดด็อกอะไรอ่ะพี่ใช่นะพนองพี่นะแรนโลโก้น้องหมาพี่มีของด้วยนอนโดนรุนจะไปนั่งข้างนอกกันนะสองตัวนี้เป็นเพื่อนกันแน่ๆเลยไปไหนแล้วก็ตัวติดกันนอนอาบแดดไปแล้วนี่ฮะบรรยากาศน้องหมายิ่งขนสวยมากเลยอ่ะน้องร้อนสวัสดีครับน้องดูเหนื่อยแล้วร้านดูช่องมากมันฟูไม่ได้ใช่ไหมชื่ออะไรครับน้องถามว่าตัวไหนล่ะครับมีหลายตัวเหลือเกินถามตัวไหนครับพี่ว่าผมเอาพริกหนุ่มมาปล่อยนี่ดีไหมจะได้มีเพื่อนเล่นเขาบอกว่าหมาพันธุ์แซมเบียนทั้งที่เฮ้ยทำธุระส่วนตัวอยู่นะฮะตัวนั้นเขาบอกว่าหมาพันธุ์ซับเบียนฮัสกี้เป็นหมาพันธุ์ที่ต้องแบบพาไปวิ่งเพราะน้องชอบวิ่งมากทุกคนชอบตัวไหนมากสุดตัวนี้เหรอตัวนี้แบบคล้ายพี่ออฟฮะน่ารักจะตายพี่ดูแบบขนฟูอย่างนี้แปลว่าเนื้อแต่ต้องน้อยนั่นเลยอ่ะอยากลงแบบกระโดดไปฟัดตีลังกาเป็นหนึ่งรอบแต่เห็นเขาบอกว่าจะให้เข้าประมาณ4 โมงตรงนะฮะชอบสั่งอะไรพี่สั่งอะไรดีครับสวัสดีครับผมร้านอยู่นี่ครับพี่เจ้าของร้านนะ เป็นทาสเราก็เป็นทาสหมาฮะพี่ออฟสั่งก่อนเลยได้เดี๋ยวไปกินที่โต๊ะก็ได้พี่แดนเป็นของฝากเล็กน้อยนี่ตัวเบลล เป็นเครื่องดื่มค่ะได้ครับผมตักข้าวดีกว่าเป็นทรงแบบ
มีอันไหนที่อร่อยอันไหนอร่อยที่ลูกค้าชอบสั่งก็จะมีม็อกค่านะคะหรือโรสคุกกี้ลาวาบราผมเอาลาวาบราที่ผมเอาม็อกค่าเลยครับแล้วก็เอาเป็นเป็นกาแฟเป็นเอสเปรสโซ่เย็นใช่ก็มีอเมริกาโน่ให้เอสเปรสโซ่เย็นเอาเป็นเอสเปรสโซ่เย็นหวานน้อยครับระหว่างเรารอออเดอร์นะครับผมคุยทุกคนฮะฮัลโหลนั่งไกลจังไม่ไกลนี่น้องใหม่นี่คนชอบหูพี่เอาตรงๆอร่อยทุกอย่างเลยนะเฮ้ยอร่อยทุกอย่างเลยพี่ถ้าพี่เปิดร้านเองก็จะบอกว่าอร่อยทุกอย่างจะทำทุกเมนูมาให้อร่อยใช่โหยากเลยอ่ะกินลองกินเอาไว้พาเพื่อนมาสวัสดีครับทุกคนฮะวันนี้ผมพาทุกคนมาเที่ยวกับน้องหมาโมโมวันนี้ไม่ใช่มี2โมนะมีวันนี้เป็นโม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 เพราะว่ามีหลายตัวพี่เขาอยากเข้ากล้องครับใช่ไหมครับเพราะว่าสุขภาพดีเวลากินเข้ากล้องใช่ใช่คนละกล้องคนละกล้องนะเราพบปัญหาเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมอ่านคอมเมนต์ไม่ทันมันพรึบ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 เดี๋ยวมีคนมีชอบกินปูไปในใจมีปูในใจมีเมื่อกี้มีคนเล่นมุกใช่ไหมครับบอกว่าไม่ใช่ธาตุหมาจะเป็นธาตุซีได้ไหมมีในทวิตเตอร์เมื่อกี้ได้ยินที่เขาเรียกว่าแจ็คกี้ครับหมาที่นี่ดูแบบชื่อฝรั่งหมาบ้านผมชื่อไทยมาคอมเมนต์กันเลยแสนไลค์แล้วบ้านผมเคยคุยกับพี่ว่าชอบตั้งชื่อน้องหมาว่าเป็นชื่อไทยเดี๋ยวไล่เลยเคยเลี้ยงประมาณเกือบแบบเกิน10ตัวเดี๋ยวไล่ชื่อก่อนเท่าที่จำได้ตัวแรกได้2ตัวแรกได้มาวันเกิดของพี่เลยชื่อว่าลูกท้อกับลูกตาลแล้วก็เคยเลี้ยงร็อตไวเลอร์ด้วยร็อตไวเลอร์ตอนนั้นคุยกันว่าไม่เอาชื่อไทยเพราะว่ามันดูน่าเกรงขามก็เลยเป็นชื่อแบล็กกี้นะฮะมันมีชื่ออะไรกันลูกท้อลูกตาลแบล็กกี้แบล็กกี้โอ้ยมันมีอะไรดูมิเจอร์ก็เคยเลี้ยงนะมีมิเจอร์ป่ะพันเล็กๆอ่ะจำชื่อไม่ได้หรอกแล้วก็มีล่าสุดก็เป็นพิกหนุ่มฟักทองนะฮะล่าสุดพิกหนุ่มฟักทองแล้วก็พี่เพิ่งน้องเพิ่งเสียไปก็คือแกงอ่อมชื่อไทยหมดเลยนะฮะส่วนหมาบ้านชอบชื่อหนูดีครับผมเดินเพ่นพ่านอยู่ตัวเดียวเงาเราต้องซื้อไม้เซลฟี่แล้วพี่ไม้เซลฟี่
พ่อจะได้น้องหมามาจากเพื่อนนะครับกับม็อกค่าค่ะได้น้องหมามาจากเพื่อนเพราะว่าเพื่อนของพ่อเปิดฟาร์มน้องหมานี่มาแล้วจิมมี่ก็มีเป็นฟาร์มน้องหมาเหมือนกันใช่ไหมใช่บ้านจิมมี่ก็เป็นวันนี้ขอกินเค้กก้อนหนึ่งฮะเราจะนี่ของพี่ปะไม่อันนี้ม็อกค่าสีมันคล้ายกันอยู่นะวิ่งไปแล้วครับวิ่งไปแล้วตอนนี้เหล็กเมนูหนึ่งนะครับเป็นเอสเปรสโซเย็นนะครับผมเพราะว่าม็อกค่าไม่มีบ้านจิมมี่ก็พ่อจิมมี่หรอพ่อจิมมี่หรือแม่หรือว่าญาติที่เปิดพ่อใช่ไหมถ้าจำชื่อไม่ผิดเป็นอะไรนะจูจีจิมฟาร์มอะไรทั้งอย่างนี่แหละจูจีฟาร์มแล้วชื่อน้องหมาของจิมมี่ชื่ออะไรนะเคยเห็นอยู่อ่ะตัวลืมว่าชื่ออะไรเคยถ่ายลงนี่พัดลมให้น้องหมาน้องหมาจะร้อนเราต้องเปิดพัดลมน้องหมามีน้องผมคนนึงเลี้ยงน้องหมาอยู่ห้องหลายตัวมากฮัสกี้เหมือนกันเคยเอามาเลี้ยงด้วยเอามาเลี้ยงตอนอยู่ระหว่างหอแล้วมาเลี้ยงที่หอเลยเพราะว่าที่หอให้เลี้ยงชื่อแอมโมนะฮะตอนนี้มีลูกไปหลายตัวแล้วเดี๋ยวสวัสดีครับทุกคนฮะสวัสดีอินเตอร์แฟนด้วยฮะวันนี้เรามาเดทพิสผมกันนะฮะที่คาเฟ่น้องหมาไปดูตัวนี้มองอ้าวไปแล้วเพิ่มกวนผมไปเนี่ยเยื่อไม่ได้กินเหรอยังไม่ได้กินเหรอเป็นมุกโอ้โหอันนี้มุกเหรอหรือว่าฝากนำก่อนพี่นี่นะคะอันนี้นะโอเคได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าอร่อยแล้วก็คือก็ได้อยู่อร่อยคนละแบบเขาเรียกว่าอะไรอร่อยแต่แบบยังไม่ที่สุดของเราเพราะว่าแต่ละคนก็ชอบกินคนละแบบน้องมีตัวเล็กตัวหนึ่งไหมอันนี้คือน้องเหมือนมองแบบเหมือนรู้อ่ะก็แต่เหมือนเขาจะให้อาหารอะไรอย่างที่เห็นเขาคุยเรื่องอาหารว่าตัวนี้ของชิ้นนี้ของตัวนี้ชิ้นนี้ของตัวนี้ดูน้องหน้าดูน้องหน้าหน่อยนะเมื่อไหร่จะเอาอาหารมาให้ครับซิลเวอร์มาป่ะนี่ไงชื่อเงินซิลเวอร์แอบมองน้องหมาพี่จำชื่อแต่ละตัวได้ไหมครับจำได้จริงป่ะเนี่ยเหลือเยอะมากแรกก็จำไม่ได้ค่ะอยู่จนจำได้โอ้โหนี่ได้ช็อตนี้เจ๋งพ่อพ่อหลงแม็กนะได้ไหมลูกไม่ทะเลาะกันนะคะโอ้มีตัวไหนที่เคยพุ่งออกมาได้ไหมฮะจริงๆแล้วสามารถหลักมาได้ทุกตัวถ้าจะเอาจริงใช่ไหมแต่ว่าเขายังไม่มีเขาเรียกอะไรอ่ะไม่มีแรงอ๋อแรงน้องยังเด็กอยู่ใช่ไหมฮะมากพอหมายถึงว่ามีแรงดึงดูดมากพอที่จะมาได้อ๋ออ่านึกออกนะนี่แม็กนัมคือตัวนี้โดดสูงมากตัวดำนี่ชื่ออะไรครับพี่ตัวดำคุกกี้ค่ะโมริคุกกี้ไปไหนอะลูกใครกินไปอ่ะ
น้องจะบินแล้วอะไปหน้าไหนลูกเขาเบ๊ะหน่อยเบ๊ะไม่กล้ามากินแล้วเจอชิวเวอร์เขาเดียวน้องตอนนั้นขออยู่ในมุมเงียบฮะไปกินนู้นกินก่อนกินก่อนร้อนนะได้ไหมลูกกินจะได้ไหมสิลูกโมริได้หรือยังลูกโมริได้หรือยังตัวเล็กนี่คือโมโม่โมโม่ใช่ไหมฮะโมโม่ตัวเล็กนิ่งมากพี่ออฟจำได้กี่ตัวที่พี่เขาเรียกเมื่อกี้ผมจำได้ตัวเดียวโมโม่โมตัวเล็กสุดนิ่งสุดด้วยอันนี้ไงกูฟี่ไงจำง่ายตายกูชี่อะฮะกูฟี่กูฟี่อันนี้ชัฟเฟิลโมโม่ชัฟเฟิลชัฟเฟิลกูฟี่กูฟี่แมกนัมแมกนัมมีเคนยาเคนยาตัวสีน้ำตาลเคนยาแมกนัมมาเร็วๆเอาไหมนี่ไงแมกนัมคือตัวนี้สีดำนี่ใช่ไหมสีอ่อนแม่งไม่มาลูกได้ชัวร์ๆขึ้นมาเลยแบนดาบันดาอัพเบนดามันไม่ขึ้นอ่ะอ่ะขึ้นมาเร็วๆผมนี้ให้เลย2อันมาอ่ะมาแม่งน้ำเขินกล้องมาเออนี่แมกนัมแมกนัมเหรอลูกไอ้ไม่ใช่แบนดาเหรอลูกผมนี้แมกนัมแมกนัมเอ๊ะงงละแมกนัมอ่ะแบนดาบันดาอัพแบนดาคือตัวนี้เออ2ตัวนี้คล้ายกันนะฮะแล้วตัวนี้อะไรฮะตัวนี้จินเจอร์จินเจอร์เนี่ยอายุ74แล้วนะคะตอนนี้น้องหมา74ใช่ไหมปีนึงมันจะเท่ากับ9ปีหรือ7ปีไม่ใช่74 14ปี14ปีคนใช่ไหมฮะ14ปีคนเนี่ยโอ้โหก็คือคูณ7เข้าไปแล้วจะเป็นอายุเขาสมมุติว่าจะทำไมยังดูไม่แก่เลยฮะของตัวมัน14ถ้าเลี้ยงดีๆยังไม่แก่ค่ะดูนี่เนี่ยต้องอยู่ที่การกินเนาะอยู่ที่ดูแลสุขภาพไม่ให้อ้วนเกินไปแล้วก็กินอาหารอย่างนี้พอหมาแก่ปุ๊บจะเปลี่ยนเป็นโลแฟตแต่สังเกตว่าหมาทุกพันจะกินเยอะทุกตัวเลยแต่พวกเคยเลี้ยงกินน้อยนะคะกินน้อยมากๆเลยผมเลี้ยงตัวหนึ่งชื่อพริกหนุ่มตัวสีน้ำตาลตาข้างหนึ่งสีฟ้าสีเหลืองแล้วพวกนี้ทำหมันหมดแล้วได้เห็นว่าไม่อ้วนเลยไม่มีที่ว่าอ้วนเป็นแบบส่วนใหญ่จะเป็นตัวผู้ตัวเมียครับพี่ส่วนใหญ่ตัวผู้ตัวเมียก็มีแต่แบบก็น้อยกว่าตัวผู้นิดนึงมาลูกมาผมก็ชอบเลี้ยงตัวผู้ฮะตัวผู้มันจะสวยกว่าชุ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 เต๋อแบนด์อ่ะนี่ฮะโมโม่โมโม่นิ่งเลยพี่โมโม่ไอเอาให้โมโม่หน่อยอายุน้อยสุดนี่กี่ปีครับพี่อายุน้อยสุดโอ้ยตายละหมดเลยมีพี่เลี้ยงฮะพี่เลี้ยงน้องหมาลูก้าเขาอายุขวบกว่าขวบครึ่งลูก้าเป็นพันโออิงลิชชีฟด็อกแต่ลูก้าใหญ่สุดแล้วใช่ไหมน้ำหนัก41โลโหกลับเข้าไปแล้วอ่ะให้โมโม่41โลอีก30โลนี่คือเท่าผมฮะไปเข้าตรงเวลาช้าพอตัวไหนซนสุดครับพี่Silver ไอตัวที่ใส่คอล่าตัวที่ใส่หมวกเขาไปกัดกับคนอื่นแล้วมันเป็นแผลแล้วมันตัวนั้นซนสุดเลยไปแล้วลูกตาเข้ากรงแล้วครับเดี๋ยวเจอกันคืออยากบอกว่าบ้านน้องหมาคือแบบใหญ่กว่าห้องนอนบ้านผมน้องดูหิวฮะกลับเข้ากรงแล้วครับเฮ้ยเชื่อฟังดีมากเลยดูดิอยากเปิดอย่างนี้บ้างเนาะพี่ออฟ
ต่แบบต้องมีคนดูแลใช่ตอนนี้เขาเลี้ยงหลายคนเคยจะเลี้ยงหมาที่บ้านเนี้ยคือพ่อยังอยู่บ้านไงแล้วเราแบบไม่มีใครดูแลพ่ออยู่บ้านยังได้ดูแลจริงๆแบบอยู่ที่นี่ก็อยากเลี้ยงสมมติว่าถ้าซื้อบ้านเนี้ยก็อยากเลี้ยงแต่ก็ต้องมีความคิดอีกว่าไม่มีคนดูแล ไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบปล่อยให้แบบอยู่คนเดียวอ่ะถ้าเลี้ยงนี่ต้องเลี้ยง2ตัวขึ้นไปแน่นอนกลัวเหงาไงครับหลุดมาหนึ่งมามาครับโซเย่โอเคครับโมโม่กูฟี่อะไรดีโมโม่กูฟี่แมกนัมแมกนัมอะไรนะจาจาเคนย่าอะไรเคนย่าเคนย่าติดหนุ่มมามาโมจิโมจิเป็นพันธุ์ไทยด้วยฉันเรียกทั้งที่เป็นหมาพันธุ์ที่แบบชอบของชอบทำแบบแล้วเวลาแบบเล่นกับพี่หนุ่มแบบทำเสียงเนี่ยพี่หนุ่มก็ทำเสียงตามว่าเนี่ยคือพี่หนุ่มเลยแต่มันเป็นสุนัขที่แบบว่าน่าดุอ่ะแต่ดูเด็กน่าดุแต่ดูเด็กแบบดูนี่แต่เด็กอ่ะแต่น่าดุแต่แล้วแต่หน้าตาด้วยแหละอย่างคุณเงินหมาพิชีก็น่าหล่อนะคุณเงินน่ะหมาพิชีอ่ะเด็กมากส่วนมากอารมณ์เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไลออนคิงตอนเด็กเลยสิงโตตอนเด็กมีพันธุ์ไทยด้วยมีพันธุ์ไทยด้วยทุกคนนี่นี่พันธุ์ไทยหรือว่าเป็นฮัสกี้ที่โดนกลนขนไม่ใช่อันนี้พันธุ์ไทยนี่ชื่ออะไรครับพันธุ์ไทยชื่อเมืองทองเมืองทองทำไมอยู่แถวพญาไทอันนี้เป็นแบบเนื้อแท่งเหรอครับนี่บอสไม่กระโดดลูกไม่กระโดดแล้วนั่นใครกินอ่ะพ่อเหรอกินพอแล้วลูกพอละไอ้ตัวนี้มันกระโดดมากไม่ได้เพราะว่าแต่ตัวนี้กระโดดเยอะสุดเลยนะฮะใช่เพราะว่าเขาอ่ะเคยเอ็นเข่าขาดอะค่ะแล้วต้องไปต่ออารมณ์เหมือนน้องไม่รู้ตัวเวลาลงฟิตท่าแล้วโดดบ่อยพอต่อแล้วมันขามันก็เหมือนกับไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ถ้าปล่อยให้กระโดดเยอะๆมันก็จะเดี๋ยวจะเจ็บแล้วเป็นตัวที่ชอบโดดด้วยใช่เขาแอคทีฟมากไอ้ตัวนี้เขาชื่อเมืองทองเพราะว่าเป็นหมาเก็บมาเลี้ยงเก็บได้ที่เมืองทองธานีเห็นพอดีเขาก็เลยตั้งชื่อตอนนั้นเห็นน้องทำอะไรอยู่ฮะเดินไม่พี่ไม่ได้เก็บเองค่ะเป็นสัตวแพทย์ที่เราใช้ประจำเขาเก็บได้แล้วก็อ๋อถ่ายรูปมาให้ดูใช่แล้วพอดีพี่อยากได้เพราะตอนแรกอ่ะเราจะเอาเขาไปเลี้ยงที่เพชรบุรีเพื่อที่ว่าให้เป็นเพื่อนกับหมาไทยตัวนึงที่เราเลี้ยงไว้ตัวนึงที่นู่นแต่ปรากฏว่าไอ้ตัวนั้นน่ะเขาไม่ต้องการเพื่อนเพราะเขาเป็นประเภทแบบหมาที่เกิดตรงนั้นเขาก็โซโล่อยู่แถวนั้นแหละนิสัยของหมาเท่านั้นใช่เขาเป็นคือเขาชินกับการแบบอยู่ลำพังคนเดียวเนี่ยจริงหมาจรเยอะมากเลยเนาะพอไอ้ตัวเนี้ยตายปุ๊บมันก็เลยต้องอยู่คนเดียวแล้วมันสกปรกนะคนเลี้ยงที่นู่นมันสกปรกที่ก็เลยต้องเอามาเลี้ยงที่นู่นตอนนี้ตัวสะอาดแล้วพี่โอ้ยนี่ขาวนวลเลยเห็นไหมเขาต้องน้องดูมีความสุขนะของลาบาร์ดอนแน่ๆเพราะว่าเออดูทรงเขาจะคล้ายลาบาร์ดอนแต่เพียงเหมือนหน้าเนี่ยแต่ดูคงน้องดูคงแบบคงสวยมีแบบเป็นเหมือนแบบพันแข่งอะใช่มีกล้ามถูกโครงสร้างดีมากอกเอิบขาหลังอะไรแบบดูดีมากอ่ะแต่เสียดายที่เขากลัวคนแปลกหน้าชิดเมืองทองกินใบไม้แล้ว มอสจ๋ามอสโกนี้ไม่ได้มีอะไรให้ไม่ต้องกระโดดเลยเห็นพี่ไม่ต้องกระโดด
จ๋าตัวนี้หน้าคมมากตัวนี้หรือตัวนี้ขวานี่นี่มาโก้มาโก้มาโก้เขาเกิดที่นี่เกิดในฟาร์มที่นี่แหละแต่ก่อนเราเป็นฟาร์มไงเราเป็นบรีดเดอร์อ๋ออันนี้คือพี่เขาทำฟาร์มด้วยใช่ไหมก็ก่อนค่ะพี่ทำมา11ปีแล้วก็มาเริ่มเปิดร้านตรงนี้พอเปิดปุ๊บมันบีซี่มาตลอด6ปีจนทั้งโควิดเราก็เลยต้องเลิกบีเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลลูกค้ามาปลาเขาฟ้าดูด้วยมาโก้ครับมาโก้ครับเคยมีเหตุการณ์แบบหอนพร้อมกันทุกตัวไหมฮะมีบ่อยเลยในห้องอาหารตอนอยู่ในห้องอาหารเขาจะแบบเกิดอะไรขึ้นกันรู้เพราะก็หอนใหญ่ก็ต้องเข้าไปเอ็ดมีหรออ๋อนี่ว่าข้างคาวอันนี้แบ่งปล่อยมาเป็นรอบๆใช่ไหมฮะสี่ตัวเป็นกลุ่มช่วงนี้จะเป็นปล่อยลงมาให้เขาได้ออกมาวิ่งเล่นมาฉี่มาอึกันแล้วก็เป็นกลุ่มเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยมันเกินไปแล้วเดี๋ยวเราจะจับกันการที่เราแยกเขาเป็นกลุ่มเนี่ยเพื่อป้องกันการที่ว่าจะทะเลาะกันมาโก้มาโก้มาโก้เจ็บไหมแล้วมาโก้ตรงนั้นเห็นเพื่อนเพื่อนผมเลี้ยงพันฮัสซี่เหมือนกันแต่แบบตอนเด็กให้กินแต่แบบอกไก่ดิบเลยให้กินดิบมาตั้งแต่เด็กเลยแล้วแบบตัวใหญ่มากบางคนเขาก็นิยมให้กินดิบแต่ว่าพี่ว่าเมืองไทยเป็นเมืองร้อนชื้นอ่ะเชื้อแบคทีเรียอะไรมันเติบโตมากเลี้ยงตัวเดียวพี่ว่าโอเคแต่ว่าถ้าพี่เลี้ยงเยอะอย่างที่เกิดมันท้องเสียกันทุกตัวเลยอย่างเงี้ยมันเพิ่มงานเอ้าไม่มีใครมองนี้เลยนี่โยนไปให้นี่ไงมึงท้องเห็นก่อนได้กินก่อนไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดเลยไม่ต้องกระโดดเลยอันนี้คือแบบลอยล้วนฮะโดนทั้งหมากวนตัวนี้ตาดุมากเลยบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายมีกลับเข้าไปแล้วเอ้ยมันพร้อมนะฮะพี่เอาสัตว์ข้าวหมดเรียบร้อยแล้วตัวนี้จ้าใช่ปีมันเอาจริงลืมแล้วจำได้อยู่ตัวเดียวพริกหนุ่มมาเลยแม่พี่หนุ่มทำคนตั้งพี่สาวตีได้ตั้งเลยโอ้ยจำไม่ได้เลยมันเหมือนก็เป็นเอกฉันท์กันคุยกันแบบว่าโอเคชื่อนี้อะไรแล้วหนูดีใครตั้งนี่นะหนูดีนี่กี่ปีแล้วนะนี่เท่าไหร่แล้วกว่าเป็น45ได้14 15คุณหมายถึงอายุคนใช่ไหมปีก็อายุคนไงอายุหมาอายุหมาก็คุณ7ก็14คุณ7ก็ถูกนี่อายุคน14ปีก็คุณ7เท่าไหร่ก็เป็นอายุหมาจริงๆเพราะหมา1ปีเท่ากับอ๋อ7ปีของคนคือดีแก่เดียวDo you understand English? อ่านเข้าใจครับเข้าใจมีภาษาเกาหลีด้วยยองฮาเซโยเดี๋ยว4โมงตรงนะเขาจะปล่อยให้ไปเล่นกับน้องหมาอันนี้รอเวลาปล่อยให้เขาปล่อยไปเล่นกับน้องหมาอยู่พี่ชอบหมาแบบนี้ไหมแล้วแต่งหน้าไอ้พันนี้แพงนะพี่โคตรแพงเลยเฮ้ยตัวนี้ดิตัวนี้ตัวอะไรอ่ะอันนี้ก็คือ
อันนี้คือพันนั้นน่ะพี่ที่ที่เคยเอามาถ่ายปะชื่อพันอะไรนะบักบักเลยนี่ไม่เคยเห็นมันมีขาวเลยพงใหญ่มากตัวนี้พันอะไรนะที่เหมือนเคยถ่ายกันอยู่มีสองตัวฮะจ๊ะเอ๋สวัสดีครับอันนี้ด้านหน้าคงหน้าปากจะสั้นหน่อยตัวใหญ่มากแต่ขนดูแบบสวยขนสองชั้นแน่เลยเอาผมฟังหน่อยพี่เขาน้ำมันหนึ่งน้ำดูน้องหมากันนะฮะตอนนี้คุณซีไปเข้าห้องน้ำนะครับผมหมาหอแล้ววิกเตอร์แฮมเมอร์ตารางงานใช่ไหมคุณพึกบอกแล้วบอกว่าตอนนี้งานมันยังสลับกันอยู่เลยเพราะว่ามันมีซีรีส์ติดต่อเข้ามาใช่ไหมครับก็เลยกลัวเขียนไปแล้วเดี๋ยวสับไปสับมาเดี๋ยวขอแบบตารางนิ่งๆก่อนพอมันจัดปุ๊บมันน่าจะนิ่งพรุ่งนี้นะเพราะว่าผมถามเขาไปว่าคอนเฟิร์มไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เขาคอนเฟิร์มแล้วก็เดี๋ยวลงตารางให้นะจ๊ะโอเคล่าจางล่านกอะไรเนี่ยล่าหมูป่าตอนนี้ซีมีซีรีส์ที่คอนเฟิร์มแล้วประมาณ2เรื่องนะฮะแต่ที่จะมีทางนี้ได้4ตัวมีตัวเมีย1ตัว Yeah he is go to toilet so please wait see prick panicอ่านทันสิเป็นคนตาไวโอเคโอ้ 10,000 แล้วนะฮะ 10,000 คนดูแล้วนะฮะ 10,000 วิวแล้วก็2ล้านไลค์นะฮะเราจะวันนี้จะสักกี่ไลค์ดี3ล้าน4ล้าน5ล้านอ่านทันคือยอมได้เลยฮะYeah, want to watch new TV series? Just wait. I think you คิดว่านะฮะ December น่าจะได้ดูซีรีส์ใหม่ของคุณซีนะฮะ10ล้านพี่ซีทำอะไรเดี๋ยวถามให้นะฮะมาแล้วครับมาแล้วโอ้ทังเกลเขาบอกว่าพี่ซีเข้าห้องน้ำเร็วมากเลยเย้ thank you too เดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวจะมีเพลงนะฮะของคุณพลึกนะฮะตอนนี้ก็คือแบบมีการแบบว่าเคาะเชิญกันบ้างแหละว่าจะเอาประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะบอกเลยว่าเพราะนะฮะไม่ใช่ว่าฟ้าเลยถึงลองด้วยกินแล้วอะไรอยู่ข้าวก็ดีโอเคบอกพี่ซีหน่อยว่าคิดถึงนี่พันนี่นี่พันอะไรนะครับผมจะเป็นนิสัยติดปากครับอ๋อปวดเลยนะครับไอ้พันที่เขาสร้างนั้นเป็นพี่ชิบูย่าอ๋ออ๋อที่ไปรอเจ้าของที่ทำอะไรไปทำหน้าเหมือนชิบะใช่ไหมใช่เป็นคล้ายๆกันแต่ชิบะตัวเล็กกว่าWow, what did you have?
เหมือนรอยังมีความหวังอันนี้แอบดื้อดื้อครับตัวนี้ดื้อดื้อด้วยขี้โมโหดื้อฮะเขามีแววดื้อกับขี้โมโหตั้งแต่เด็กแล้วครับตอนที่พวกฮักกี้นิ่งๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยคือแบบพี่กับเวลาทำงานกับหมาทำอยู่แล้วเขาแบบนิ่งๆเลยเงียบใช่แต่เวลาเล่นแล้วเขาเล่นเลยเขาก็เงียบเลยเมื่อแล้วไปมาไม่ได้หลับการนั่งมันลอยมีความหวังดูวิ่งดูวิ่งกระดึบกระดึบตัวใหญ่เขาเล่นเหรอตัวสีน้ำตาลเล่นแน่เลยไม่สามารถแบบปล่อยมาทุกพันเนาะพี่เนาะปล่อยมาทุกสายพันอย่างที่บอกแต่ละพันจะมีนิสัยต่างกันเมื่อแล้วเมื่อมองแล้วดูน้องหมาเนี่ยชะโงกดูหันมาเมมปากทีมองกล้องทำหน้าเหมือนในคลิปป๊อปปี้นะแล้วพี่ทำหน้าไงนะหน้าอะไรที่แบบจะไม่ได้แล้วทั้งเป็นแบบหน้าตกใจแล้วโดนน้องแกงมาแล้วอันนี้จะกัดผมไหมฮะสวัสดีครับไม่กัดครับแต่มันก็ลงไม่ได้เหมือนกันอันนี้พันอะไรครับอันนี้ตัดไม่ได้ครับไอ้ที่ตัดมันจะมี3สีลายเสือสีขาวแล้วก็สีแดงสีเสือลายเสือด้วยอ่ะใช่ครับแต่นี้ดูหน้าไม่เหมือนเลยนะฮะหน้าดูยาวกว่าจริงๆมันน่ามันเหมือนกันแหละเพียงแต่ว่าขนสีทั้งสีทั้งขนนะครับอ๋อแต่นี่แบบว่าเลี้ยงให้ขนยาวกว่าเงี้ยฮะมันเป็นที่สายพันธุ์ของเขาอยู่แล้วใหญ่ตัวนี้สายพันธุ์แยกมันคือเรียกว่ายีนด้อยมาโผล่เหมือนกับคนมีผมอยากตกอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็นี่ออกนี่ออกถ้าเคยดูไอ้เขี้ยวเงินก็คือแบบก็คือมันหมีฮะมันหมีเลยเจ๋นอนชื่อนอนอ่ะชื่อฟูจิกิครับฟูจิกิผมไม่ถามแต่ชื่อน้องนั่นคือน้องมันมีเลยอ่ะแล้วตอนยืนนี่ขนมีแผงที่คอฟูจ๋าฟูจ๋าตอนแรกๆนี่ดูขดปุ๋ยมากพี่เขาก็ฝากเนื้อฝากตัวดีครับแต่พอเขาเริ่มโตขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างเงี้ยเขารู้แล้วว่าเขาแรงเยอะกว่าตัวใหญ่กว่าเขาก็อยากจะเป็นจ่าฝูงแล้วอ๋อด้วยความนิสัยเขาใช่ไหมใช่ครับเขาก็เลยจับพวกฮักกี้หมดเลยก็เลยต้องจับแยกก็คือไม่ปล่อยมารอบเดียวกันเลยใช่ครับแต่พวกนี้ก็ฝึกให้หมาแบบเข้ากันได้ทุกสายพันธุ์ไม่ได้นะพี่คิดว่าไหมมันยากมันต้องฝึกตั้งแต่เด็กอะสายเลือดอันนี้ก็ฝึกตั้งแต่เด็กนะครับพอเข้ามาตอน4เดือนก็อยู่ด้วยกันตลอดก็อยู่ไม่ได้ได้เรียนขึ้นมาลูกก็จริงอยู่ดาเลียครับน้องจะไม่ได้กินแล้วเนี่ยแย่เขาหมดแล้ว นี่หอนแล้วเป็นฮัสกี้หอนแล้วอารมณ์เหมือนเสือสมิงไออย่างนี้พี่ไปเจอข้างนอกพี่ก็ไม่เล่นด้วยปล่อยมันถ้าพี่เจอข้างนอกอย่างนี้ผมก็ไม่กล้าเล่นด้วยฮะมันไม่ใช่หมาเราอะถ้าเป็นหมาเรามันดูน่ากลัวมากซึ่งพ่อเขาหล่อกว่านี้นะพ่อเขาหล่อมากเลยเขาไม่จะโกงตัวไหนตัวนี้ตัวนั้นเป็นผู้หญิงขนสวยอ่ะแล้วแต่คนชอบบางคนชอบอย่างนี้มันก็จะดูฟิ้งน่ารักขนยาวๆอย่างนี้จะดูสง่า
คือคือหมาพี่ก็หล่อทุกตัวนะพี่ทุกตัวไหนไม่หล่อทุกพวกนี้มาใส่เลือดช้ำหมดเลยทุกตัวแต่อันนี้ก็แบบว่าเพาะพันธุ์ขายด้วยป่ะหรือว่าเมื่อก่อนเราเพาะพันธุ์แต่ตอนนี้เราเลิกแล้วครับตั้งแต่เราเปิดเป็นคาเฟ่แล้วก็ทำหมันหมดแล้วเพราะไม่มีเวลาไปดูแลเขาเมื่อก่อนตรงนี้ก็เป็นฟาร์มเลยใช่ไหมใช่ใช่จะมีห้องคลอดห้องดูแลลูกหมาปล่อยลูกหมาเล่นตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เปลี่ยนไปหมดแล้วครับเมื่อก่อนตรงนี้มันจะเป็นคอกชั้นชั้นชั้นวิ่งแยกกันแต่ละสนามแต่ดูสงบดีนะพี่แบบมันอยู่ในซอยแล้วก็ตันอะไรเงี้ยดูเงียบสงบดีไม่วุ่นวายแต่คนข้างเขาไม่ค่อยเก็บด้วยไงเพราะว่าเนี่ยเวลาหมามันจะกินข้าวมันจะกลับบ้านมันก็จะร้องกันอย่างที่น้องได้ยินเนี่ยพี่ต้องเลยต้องสร้างบ้านเพื่อปิดเสียงมันก็เก็บได้แค่ระดับนึงนะเขาก็ยังร้องเรียนกันอยู่ต้องเป็นห้องอัดเสียงอะพี่อย่างห้องตรงนั้นอะเป็นไอ้พวกดิจิตอลนี่ปากเปาะมากใครเดินผ่านใครอะไรมือจะเห่าตลอดแล้วข้างหลังบ้านเขามันเป็นบ้านคนพี่ก็เลยต้องสร้างเป็นห้องเก็บเสียงให้เขาต้องทำเป็นห้องแบบอัดเสียงเพลงเงี้ยน่าจะเป็นห้องงั้นแต่ถ้าเป็นห้องงั้นโฟมก็น่าจะหลุดหนังก็น่าจะหลุดแต่ตรงนั้นมันมีโฟมกั้นนะโฟมแล้วก็ปูน2ชั้นโฟมอยู่ตรงกลางก็เก็บได้เยอะครับเดี๋ยวเตรียมตัวมอคค่าไหมอร่อยไหมขาดรอบที่10แล้วเนาะหนาตัวเองไงผมถามสิ่งแล้วว่าอะไรหรือว่าถามรถที่สิบแล้วนี่นะหรือเย็นตัวออกมาแต่ถ้าจะเก็บเสียงเข้ามาให้หมดต้องคุมโดมเฮ้ยถอดรองเท้านะคะพี่ถอดให้นะคะได้ครับถอดรองเท้าแล้วก็สวมรองเท้าพลาสติกนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นออกมาแล้วอ้าวลมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูวิดีโออินสตรัคชั่นกันนะคะเดี๋ยวเป็นนะฮะเดี๋ยวเราจะถอดรองเท้าแล้วเปลี่ยนรองเท้านะเป็นรองเท้าน้องหมามีวิดีโอด้วยเหรอพี่มีค่ะเป็นวิดีโอตอนที่เราโดนลุมใช่ไหมครับOh, I'll do it for you. Good afternoon, ladies and gentlemen. We're delighted to have you with us today. But before we start, we would like to ask you to watch this one short safety instruction video. This is for your own safety and also for the dog's safety. It's going to take only 5 minutes. Your kind attention and cooperation will be highly appreciated. Are we ready?Now you may start. Enjoy. Ladies and gentlemen, welcome to True Love and Neverland. A place where you'll interact with a cute little bunch of more than 20 fluffy Siberian Huskies right here in downtown Bangkok. My name is Moscow.I'm from Russia. Oh, Moscow. It's so adorable. Oh, and this is Auntie Pat, our star here. Oh, you really love it. Well, a decade ago. Now she's taking good care of all. Baka, Aladdin.Kenya. ชื่อแต่ละตัวจำยากมากเลยเรเนโน่เลยอาทันเห็นแต่ละตัวEveryone, now that you're clean and ready, let me tell you one thing. We Siberian Huskies are really nice.
This is why they don't let us guard the house. So you can be 100% sure we are super safe to play with. Please don't let us sniff your hands or ours. Because sometimes you might just get too excited and start licking your hands. And that's when we get sick.อันนี้เล่นกับหมาเต็มบ่อยเลยนะเดี๋ยว Here we have a great diet. Everything is nice and clean. Food, more than enough. So, it's very kind of you all to bring us food. But you've got to say no to this one. Nyam, 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 nyam. Uh-oh, my bad again. Mom always feeds us carrots.I love carrots. And our favorite is ice. Ice? You're already. You live a free life. We're smart, but we don't follow instructions. So don't expect us to come to you when you call. We Huskies are strong and energetic.So please don't touch us with key rings, toys, or stuff on the floor. ตอนนี้เป็นวิทยาจากทางร้านนะฮะให้ดูนะสอนวิธีการเล่นน้องหมาและสิ่งไหนที่ไม่ควรทำนะฮะแต่เขาตัดต่อวิดีโอน่ารักมากเลยWait until you are done. We Siberian Huskies don't like it when you put on our back or pull on our legs. We don't like to be wet. And we don't cling like other breeds. So we prefer you don't pick us up. Aww, I just want to cuddle. Well, you can give us a light hug. Light our body gently. You can take our pictures, then we can be a little camera shy sometimes.But no flash, please. It kills my eyes. Selfies are fine, as long as your face doesn't get too close. Or I might mistake your blushy cheeks as carrots. Carrots! We'll get sorted into groups because we might fight when we're all together. You know, things get out of hand sometimes. Please understand.We get to be together for 1 full hour. Before our meal time, and here's where you get to watch a lovely bunch of people. เตรียมปล่อยน้องหมาโอ้ยพี่เขามีกล้ามด้วยนะครับคนนี้อะไรนะพี่เรียกว่าอะไรนะเขาจะปล่อยแล้ว2 1เดี๋ยวจอดล้างมือได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะฝากห้องไว้ที่เขาได้เดี๋ยวเราไปเล่นกับน้องหมากันมาที่ร้านก่อนเลยได้ได้เลื่อนเนี่ยจะเอ๋วิ่งตัวเหนื่อยกินน้ำแข็งนะฮะ
ี๋ยวให้พี่ก่อนนะให้ทุกคนไปเลยพี่ไปก่อนเลยไปเลยก่อนเลยลูกแอลกอฮอล์ไงสีต้องล้างอ๋อโอเคมาอุ้ยหมดทุกคนไม่ใช่คนละคนเดียวก็ได้ค่ะแล้วก็นี่ชิ้นจะเปลี่ยนโอ้ชุ่มเลยใช่มันสองมือเลยพี่ฟ้าพี่ด้วยนะคะเรียบร้อยครับโอเคต้องไปหาง่ายกว่ามันไม่ค่อยเดินเป็นต้านไงเอาแล้วนะฮะคุณพึกและน้องโมโมของเขาวันนี้ดูแบบหน่อยอ่ะวันนี้ชื่ออะไรนะฮะตอนนั้นชื่อกูบี้อ่ะกูบี้นั่นไงโมโม่นั่นพระเอกของงานแอนเดอร์แกงอันนี้คือถั่วโมอันนี้สาคือถั่วไม้หน่อยเขาเรียกว่าเขาหนาวเป็นโรคเหมือนโรคพุ่มพวงนะครับเป็นโรคแอปพุ่มเองสีชมพูเลยครับเสื้อแล้วมาวันนี้มีคนให้น้ำแข็งแล้วมาโมโมมาหาเราว่ะเดี๋ยวนะพี่มีกลิ่นสุนัขแน่เลยอุ๊ยไม่มาถึงกลิ่นสุนัขกลิ่นเนี่ยโม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 เดินไปจริงเนี่ยดกเนี่ยเลยเนี่ยไม่หาแล้วอ่ะเรียกเขาไม่มาเนี่ยฮะโมโมเป็นเพศนะเป็นมาเดินผ่านแบบว่าทุกตัวต้องเห็นเราเป็นแบบเป็นหมาเหมือนกันได้เลยเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าไม่รู้ว่าเล่นตัวไหนดีเยอะไงน้องเขาจะพาไปดูนะครับได้เลยครับพูดน่ากลัวจริงๆเคสทำไมไรเดอร์ด้วยครับเขาจะมาจากขาวิ่งมาใช่ไหมใช่เดี๋ยวเขาจะวิ่งมาถ้าเขาอยู่สีขาวเขาจะวิ่งมาเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาถึงแล้วพี่รอเลยพี่เขาจะโดนเราจะดูนะครับว่าตัวไหนจะวิ่งแทนไหมหาผมไหมหรือว่าจะวิ่งผ่านผมไปไม่มีสักตัวฮะนุ๊กพี่คะเวลาเขาเล่นกันระวังนิดนึงนะเดี๋ยวเขาหันมาแง้มเราเดี๋ยวเขาหันมาแง้มเราต้องโดนแง้มเลยฮะแนะนำให้อยู่ห่างก่อนเวลาเขาเล่นกันเล่นแรงนะเล่นแรงเห็นไหมเขาจะจับกัดเนี้ยถ้าเราไปจับใช่ไหมคะเขาจะแบบเขาก็คิดว่าเราเล่นด้วยอ่ะเออเลยเขาจะแง้มด้วยก็เป็นภาพที่แบบว่าแง้มแล้วตอนนี้อันนี้กำลังเล่นกันอยู่ครับอันนี้อยากคิดมากเขาแค่เล่นกันครับนี่ขนยุ่งมากตัวนี้น่าจะกลัวไหนจับตัวนี้เลยเดย์จัสเพลย์นะฮะลงมากำลังซื้อไม่ปล่อยจะปล่อยไหมไม่ปล่อยแล้วต้องไปนั่นจะเป็นที่ที่เราถ่ายรูปตอนมาอืมมีชั้นต่อให้น้องบานอยู่ไหมชั้นต่อแม่พุ่งต้าครับหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างคุณตัวนี้กว่าแล้วว่าขันนี้จะไปเปลี่ยนตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันจะทะเลาะกันเ
ตอนนี้มันกำลังตึกอยู่ก็รอไปดูนะนี่ก็ตาฟ้ามาดูตาเขาดีๆมีแต่ฝนเยอะจะมองไม่เห็นตาเนี่ยถ่ายรูปเลยก่อนเลยถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายรูปไหมถ่ายรูปไปเลยตัวนี้ชื่ออะไรวะลูก้าลูก้าลูก้าโชว์พี่สาวตัวนี้ชื่ออะไรนะลูก้าต้องมองหน้าก่อนลูก้าลูก้ามองก่อนลูก้า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 จ๋าเอาไม้บานให้น้องให้ลูก้าไม่แบบเห็นแบบนี้แล้วแบบอยากตัดแต่งขนให้น้องพี่เคยคิดนะฮะอยากเปลี่ยนลูกให้น้องเพราะว่าขนเขาอยากตกขนเขาหยิกมากเลยต้องตัดตอนนี้ผมจับได้ไหมได้แล้วครับน่าจะนิ่งนะชื่ออะไรนะครับปีเตอร์ครับตัวนี้ปีเตอร์ฮะปีเตอร์แน่ไหนโนนะไม่สนนะลูกจะไปเล่นอะไรอีกรอคนอื่นเขานั่งอยู่ไม่งั้นเดี๋ยวปวนชาวบ้านเขาเนี่ยเนี่ยโวยคุณเอาหัวดูกันนะพวกโอลิสนี่เขาจะรักกันนะอันนี้ถ้าถีบขาหลังมานี่คือผมฟิวเลยนะอันนี้คือสนิทกันใช่ของมันนี่กันขาด้วยคือพวกผู้หญิงเนี่ยเล่นกับหมาตัวเมียมันจะออกแนวเล่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดไอ้พวกตัวเมียเล่นกับตัวผู้มาจ่อแนวเล่นๆนะถ้าเกิดตัวผู้เล่นกับตัวผู้เนี่ยก็คาดจะกัดกันแล้วทัชชี่เป็นตัวเมียก็เลยเล่นได้อยู่จอชเขาจะรู้กันใช่ไหมฮะใช่ครับจอชโอ้ตายแล้วตายแล้วจ้าจอชทำหมันแล้วนะจ้าหนูหนูน้องสเต็ปแดนนะน้องแค่เต้นรำครับน้ำหนัก41กิโลนะตัวนี้น้ำหนักย่อเท่าไหร่โอ้ยอย่ารู้เลย2เข้าไปฮะใช่ไหมใช่ไหมครับใช่ไหมครับนี่ตาสีฟ้าข้างหนึ่งแล้วตาสีเหลืองข้างหนึ่งปกติตัวนี้กินอาหารเป็นไงมึงอะไรกินสามเป็นเนื้อทั่วไปครับถ้วยกาแฟ3ถ้วยอยู่ที่ว่ากินกาแฟด้วยถ้วยกาแฟเซ็ตเพอร์กาแฟเป็นเกมใส่ถ้วยกาแฟจบกันแล้วเราเป็นพวกกันแล้วปกติคนหนึ่งนี้แบบอาบน้ำนะอาบน้ำเป่าประมาณ2ชั่วโมงครึ่งเลยครับเอาอยู่อาบน้ำนี่แหละไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะเราก็เหนื่อยหมาก็เหนื่อยแต่มันต้องเป่าให้แห้งเพราะว่าถ้าเป่าไม่แห้งเนี่ยขนเขาจะชื้นแล้วมันจะเป็นแบคทีเรียที่ชื้นแล้วต้องมาตามรักษาให้หน่อยอันนี้ครับผมสองตัวนี้เป็นพี่น้องกันใช่ไหมใช่ตัวไหนที่เป็นพี่น้องกันอันนี้พ่อมาจากเวสเซียแม่อันนี้แบบว่าสกิทหลังนิดนึงพี่เนี่ยใครสกิทเราตัวไหนรับเดียวที่เล่นไหมเล่นอะไรเล่นอะไรนี่เหรออันนี้คือโอ้เหรอมาผมดูสิครับผมแค่จะถ่ายรูปกันนะครับน้องไม่มองกล้องเลยอ่ะผมเดินนั่งไงนั่งไงนั่งดูก่อนนั่งดูนี่ดูกันเฮ้ยเฮ้ยแล้วทีมพี่ดึง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 ต่อวะ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 ชวนไปถ่ายถ่ายรูปถ่ายรูปไหมเป็นคนชอบอุ้มหมาก้าแหละถ่ายรูปแล้วสกอตแลนด์ก้าแหละสกอตแลนด์นะตัวนี้ตัวนี้ชื่อปีเตอร์เวลาหมาทำท่าไงน่ารักนะ1มาหน่อยลูก1ก็แรงมากก็เลยช้อนอีกแล้วเออพี่ตุ๊กพี่เหรอสองแล้วมีเด้อแล้วมากก็เร็วมีเด้อเฮ้ยลงแล้ว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 ชิมไปด้วยโดนลุงแล้วมองเพลงเวลาสวัสดีแลนด์ปีเตอร์เขาฉีดไอ้ปีเตอร์ปีเตอร์จริงเวลาเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาต้องมีเวลาเลี้ยงกับน้องหมาจะได้เป็นกำลังเสริมแล้วแย่เดินผ่านไปแล้วนี่สกาเลตเป็นคนชอบอุ้มตีน้องหมามากเลยน่ารักแบบอุ้มตีแล้วชอบเล่นกับมันอุ้งเท้า
ตีนรองเท้าด้วยเหมือนกันรองเท้ารองเท้าดีครับเหมือนนับนอนว่ะนอนนิ่งเลยอ่ะนอนแล้วก็ชอบแบบไปดูพวกเพจแบบเห็นสัตว์ที่เล่นแบบเห็นสัตว์น่ารักหมากับแมวเนี่ยอะไรฮะฮะหลับแล้วสองตัวเป็นหมาอาชีพเป็นหมาพันสองแบบขนสองชั้นนะครับนอนสบายแล้วหลับแบบสองคนนี้ก็ซึมไปแล้วออกเลยง่วงแหละดูออกอยากเอาแบบเอาไปกอดบนเตียงเป็นตาเราหลับตาไม่หลับเลยนะตาตาเปิดวิ่งขาดเลยขาดเลยดีไหมลองแล้วความรู้สึกไปแล้วครับกำลังวันมาเล่นตัวอื่นไหมตัวไหนดีลองกันแล้วนะเดี๋ยวมาบอกยังไม่เสร็จงานลงมานี่ลงมานี่ยังไม่เสร็จงานเอาชาบูแบบนี้ทุกตัวนะยังไม่เสร็จงานเดี๋ยวพี่ต้องจ่ายพันชั้นตัวให้ผมถ่ายวิดีโอดีกว่าเครื่องไซหมาวันที่ได้ไหมเล่นเล่นที่บ้านแล้วอย่างเงี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะคันก็จะขาวขาวครับใช่ไหมครับโอเคแล้วที่เดี๋ยวมองหาหน่อยโดนสตาร์ทไว้เขานั่งขัดสมาธิไม่ได้เออนั่งได้
จะเป็นมุมถ่ายรูปเข้าไปดีๆจริงแยกตัวไม่ออกวะโอเคไหมมาอับแล้วพวกช็อกโกแลตนักเรียนกินยาโคลิสเยอะเยอะไหมแบบก็ชอบเพ้อชอบพวกมันนี่มันรู้มาชอบพวกมันค่ะบอลบอลบอลคืนนะน้องน้องเพื่อนน้องเพื่อนบอกให้โอเคคุณแม่บอกว่าสวยคิมย่าค่ะคิมย่ามาหน้าแท้ๆพี่เข้ามาเลี้ยงยาคิมย่าค่ะวันนี้ค่ะย่าจบเรื่องเลยคือถ้าแบบไม่เห็นหน้านี่คือเหมือนแบบอันนี้หนึ่งสองสามแม่หน้าตัวอันหน้าอันนี้ชอบคือแล้วคือแม่หนึ่งรอเก่งมากค่ะเก่งมากค่ะหนูหนูค่ะหนูหนูจบเลยไหมแม่เล่นมาเลยมาเลยไม่ค่ะพี่ขาเอาคนเดียวบ้างลองไหมลองคนเดียวโนโนลูกโนโนให้แม่น้ำค่ะไม่แย่มนะคะพี่อยู่จังหวัดอะไรคะอยู่จังหวัดอะไรแม่น้ำแม่น้ำมาจากประเทศอะไรลูกบอกพี่เขาหน่อยแม่น้ำมาจากประเทศอะไรวะจำไม่ได้แม่น้ำนูมาจากประเทศอะไรลูกมันมีหลายนานาชาติพี่มันเยอะอยู่มันจะมีโปแลนด์รัสเซียอเมริกาแอฟริกาไม่มีแหมโอ้โหจ้วยอย่างนี้จะมีแอฟริกาได้ยังไงนะลูกนะอ่ะพี่ขยับมาข้างหน้านิดหนึ่งนะคะพี่ฟ้านั่นท่าบนเส้นสีขาวเลยป่ะโอเครอสักครู่นะคะรอก่อนนะคะทุกคนอ่ะพี่ทำเป็นท่ามาสิโน้นโน้นโน้นจี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 ไม่ทำอย่างนี้ค่ะจีจีไม่น่ารักผู้พิลล์น้องเป็นน้องหยับตีนโอเคจีจี้ไม่น่ารักเลยพี่เหมือนจะให้คนเดียวนะคะหนูโตค่ะโอเคโอเคเขาไม่ชอบเจ็กกี้มาโอ้เจ็กกี้ไม่เป็นไรลูกปะเขาเป็นผู้ชายนั่นแหละไม่ได้เห็นหน้าชัดๆน่ารักไหมคะอบลอยไปดูเนี่ยตัวนี้เห่าอย่างเดียวเลยเนี่ยมาเลยเก็ตดาวน์เก็ตดาวน์
ซีไปครับไม่เอาหรอครับเดี๋ยวให้น้องซีถ่ายน้องกลัวเหรอพี่ถ่ายได้เขาไม่ใช่แมวถ่ายรูปเชิญค่ะเชิญค่ะพี่คะเดี๋ยวจะให้ไลน์ตัวแล้วนะพี่นะหนูช่วยถ่ายอันนี้ครับถ่ายอันนี้แทนเนาะได้ครับได้ค่ะได้โทรสมัครเลยค่ะก็ต้องทำท่านี้ใช่เดี๋ยวจะให้ขึ้นสองสองหนึ่งโอ้อันนี้5 ตัวเป็นวิดีโอครับอ๋อหนูจะถ่ายอะไรก็ได้เนาะนี้เดี๋ยวไปทำให้อายดูให้ไปเลยนะคะพี่ฝาฝานี้เหรอพี่แพงมากได้ยินมันไม่ได้ได้ยินเสียงเลยรอนะคะทุกคนโน่นรอไอ้ไม่เห่าอีกแล้วนะคะตัวนี้เห่าเองก็ต้องหูฝาอย่าอ้าปากเยอะกูฟี่ตรงนี้ให้มองทางนี้เลยฮัลโหลโน่นโน่นโน่นซิดดีจิจี้เต็มเลยมุมสวยๆทั้งนั้นเลยน้อพี่น้องยกแขนขึ้นมาเลยค่ะนั่นทับบนเส้นสีขาวเลยนะคะนั่นละเดี๋ยวจะให้คุณเยอะๆนะพี่นะเขาว่าอีกค่ะแล้วมาแล้วช่วยซัพพอร์ตเมนต์น้องเมนต์ได้กินย่างโบลิ่งเลยแจ็คกี้อย่าเพิ่งออกนะคะแจ็คกี้เจ๊กี้รอก่อนนะลูกได้ไม่อย่างนั้นถ้ามันไม่แข็งแล้วมันจะไม่กล้าขึ้นแล้วก็มาเร็วๆไอ้กินย่าเป็นซิดก่อนใช่แม่กินย่าซิดดาวมีไฟฟ้าที่ห้องนะมูนี่ไปนั่งตรงนี้ค่ะมูนี่มาเจ๊กี้อย่าพึ่งค่ะมูนี่ไปแล้วตัวอัพและคือชาโก้ปะ1 2 3ชาโก้ไอชาโก้อัพน่ารักแม่น่าแม่น่าโก้อัพน่าโอ้ยยกแขนไว้นะพี่นะมองกล้องไว้นะพี่นะเอาสามตัวก่อนแล้วพี่นะเดี๋ยวจะย้ำให้อีกตัวแบล็คคืนอีกสักตัวทำหน้าดีๆลูกกินเยอะอ่ะพี่นะพี่นะพี่มันนี่พี่ครับเอาแขนขึ้นมานิดนึงเอาแขนขึ้นมาหน่อย2 1 2 3กินเนี่ยแล้วทุกคนรอทุกคนก็ต้องรอถ้าไม่แม่หน้าโน่นๆนะโน่นๆนะโน่นๆนะโอเคน่ารักสุดๆเลยค่ะขอบคุณมากได้ค่ะได้ได้โน่น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 แป๊บนึงนะพี่นะโอ้โหต้องให้รางวัลกันขนาดนี้ใช่ค่ะต้องให้ทุกตัวด้วยนะคะเขาจะทำกันทุกตัวไป let's go ไม่ต้องเล่นพี่แล้วแล้วก็โก้ up now แป๊บนึงนะพี่นะเดี๋ยวจะให้แล้วก็ขึ้นก่อนแล้วก็ขาไปมาชกมาแม่ช้อแป๊บนึงนะพี่นะเอาไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรแม่นาโกอัพนะไม่ใช่แม่นาไม่ใช่อย่างนี้นะแม่นาจะอยู่อย่างนี้แม่นามาเลยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวแป๊บพุ่งมาเดี๋ยวนี้ใครมาแรงหน้าเนี่ยแล้วพี่เจอตัวนี้เขาจะขึ้นหรือเปล่าได้ครับ1 2 แล้วเดินขึ้นแล้วนะพี่1 2 3ขึ้นแล้วรอบแล้วคนรอคนนี้หนักคนนี้คนหนักมือแบลงไงมือแบลงเขาก็พยายามจะเหยียบครับเขียนเนี่ยแม่น่าเหยียบอีลูกนึงนะฮะรออีลูกหนึ่ง1 2 3รอโอเคขอบคุณค่ะขอบแม็กนัมเก่งมากตอนแรกที่เหนื่อยมากไอ้จี้เองเงียบๆสิเอาเข้ามาอีกแล้วเข้ามาแล้วออกไปออกไปแล้วเข้ามาอันนี้ชาวโฟค่ะเก็ตดาวหรือเก็ตดาวทุกคนก็ต้องหล่อสนุกดีค่ะนะทุกคนก็ต้องหล่อนะคะแวนด้าค่ะโอเคกูซี จีจี้ จินเจอร์ แม็กนัม
ขินยาแล้วก็โมดี้โมดี้มาลูกนะเก่งมากค่ะอยากเอามือถือแรงถ่ายรูปมากแต่ก็ขอมือถือท็อปถ่ายหน่อยอยากถ่ายแบบสแนปน้องหมาได้ครับทำงานไม่เต็มโอเคกีโอโอ้ยน่าจะรักได้ดูแลไม่ลืมใช่แม่สั่งว่าพี่อ่ะแล้วพี่เพิ่งจะพูดแม่น้ำมันได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้แบบแค่อันนี้ไม่ชาติตัวหน้าพี่แต่ตัวหน้าพี่เขาเลยอ่ะแหมไลฟ์จริงจริงอ่ะอะพูดมาพูดมานั่งซิ่งซิ่งเด็กเด็กแอบซิ่งกับไม่รู้ถ่ายตัวไหนนะฮะทุกคนวันนี้จังอย่างนี้ถ่ายต้องรอให้เขามายืนแล้วหนูก็ยืนข้างหลังแล้วน้องหมาเขาก็จะมองอ๋อเดี๋ยวต้องรอตอนถ่ายเสร็จอะค่ะที่ว่าเขามายืนให้อาหารน่ะแล้วน้องยืนหลังคนที่ให้อาหารน่ะแล้วถ่ายลงไปมันก็จะเหมือนน้องอ๋อเยอะแยะแล้วน้องนั่งอยู่ข้างหลังน้องหมาก็ไม่ให้ได้อันนี้ก็น่ารักอย่างนี้เราทำได้ผมโทษเขาตัดใบหน้าดูยันหูแล้วเนี่ยคนนี่เราได้ขนน้องหมาด้วยโมดี้เขาจะไปหน้าเอ๊ะจิ๊กจิ๊กโมดี้เขาจะนั่งไหมให้นั่งเหรอมากันได้นะครับผมนี่เดี๋ยวให้พี่ฝากร้านให้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันพี่ครับพี่ฝากร้านเลยว่าที่ไหนอะไรยังไงอ๋อสวัสดีค่ะที่นี่ True Love at Neverland นะคะอยู่ที่ซอยอารีสัมพันธ์2นะคะครับต้องเป็นอารีสัมพันธ์ด้วยนะคะอารีสัมพันธ์2นะคะถ้าเกิดมาทาง BTS นะคะลงที่ทางออกที่3นะคะแล้วก็เดินเข้าซอยมาเรียกตุ๊กๆมาได้เลยค่ะเขารู้จักร้านนี้ดี True Love at Neverland จ้าโอเคขอบคุณครับนี่ฮะน้องหมาเต็มเลยฮัสกี้นี่โอเคเดี๋ยวไปยืนข้างหลังน้องพี่คนที่ให้อาหารเห็นไหมคะแล้วก็ถ่ายลงมาน้องหมาเขาก็จะเหมือนหน้าไปแล้วครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวไว้พามาเล่นใหม่เฮ้ยไม่ใช่สิข้างหน้าจะทำอะไรนะเดี๋ยวเจอกันนะครับผมขอบคุณมากนะฮะที่ทุกคนมาดูไลน์แล้วก็มาดูน้องหมาเพราะว่าหน้าพี่จะนี่แต่ละตัวฝากด้วยนะครับ True Love นะฮะ True Love แปลว่าอะไรพี่รักแท้จริงเจอกันครับนี่ครับโอ้เดี๋ยวพี่ออฟไปเล่นกับน้องหมาตัวนี้ที่ต้องช่วยอยู่ค่ะบ๊ายบายเรียนเหมือนเขาเสียแย่